้งที่1ของปี2565 2024เก็บไปเท่านี้แค่พอกินนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเก็บผักกูสำรวจป่าครั้งที่1สวีเดนผักกูดออกแล้วนะคะในเขตวอร์มแลนด์วันมาอยู่ในป่าผักกูดวันนี้พาทุกคนชมและเก็บผักกูดสวีเดนไปด้วยกันค่ะผักกูดสวีเดนออกแล้วค่ะทุกคนกำลังน่ากินเลยกลุ่มนี้สวยมากค่ะเขาเริ่มออกนะคะตรงไหนที่เป็นต้นเล็กตอเล็กๆจะเกิดก่อนยาวไปหมดแล้วค่ะส่วนตอเก่าที่แบบอายุหลายปีหน่อยก้านจะอวบๆนะคะที่จะอร่อยก็คือแบบนี้เลย
ที่ก้านอวบๆค่ะทุกคนจะกรอบๆรสชาติเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเอาไปทำยำขนมจีนแกงส้มลวกจิ้มน้ำพริกแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่ว่าไม่เหมือนผักกูดไทยนะคะทุกคนคนละสายพันธุ์เลยจ้าถ้าถามว่าอันไหนอร่อยกว่าก็จะต้องบอกว่าผักกูดไทยอร่อยกว่าเยอะค่ะส่วนผักกูดลำต้นและตอเก่าจะเป็นตั้งๆแข็งๆแบบนี้นะคะพอถึงฤดูการใหม่เขาก็จะออกยอดแบบนี้ค่ะไซส์นี้กำลังอร่อยจ้าคู่แฝดของผักกูดนะคะต้นของเขาจะมีขนสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแบบนี้คือยาวแล้วนะคะไม่อร่อยแล้วค่ะทุกคนแต่สำหรับคนที่ชอบกินก้านยาวๆก็ตามความชอบเลยนะคะส่วนวันจะชอบกินประมาณนี้ค่ะนี่นะคะยาวไปแล้วก็ไม่เอาแล้วค่ะถ้าอวบๆเล็กๆมันจะหวานกรอบค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะกับการเก็บผักกูดครั้งที่1ของปี2565-2024เก็บไปเท่านี้แค่พอกินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ